ค่ะชื่อพี่เต๋อด้วยค่ะเนสซี่กีตาร์ค่ะวันนี้ขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัวไอเซราซอมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรมะพลับสมุนไพรไม้มงคลมีสรรพคุณเป็นยาช่วยเจริญอาหารและแก้ท้องร่วงสมุนไพรมะพลับมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเรียกเช่นคณิงทะยิงแถบจังหวัดนครราชสีมาเรียกมะเขือเถื่อนแถบจังหวัดสกลนครเรียกต้นตะโกสนต้นปราบแถบจังหวัดเพชรบุรีเรียกต้นตะโกไทยแถบจังหวัดภาคกลางเรียกต้นตะโกสวนต้นพลับต้นมะพลับใหญ่ชื่อทั่วไปเรียกครับลักษณะทั่วไปของต้นมะพลับต้นมะพลับมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบของประเทศไทยประเทศอินเดียและในชวาเกาะซีลิเบสโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นเปล้าตรงมีความสูงของต้นประมาณ 8-15 เมตรทรงพุ่มกลมทึบเปลือกต้นเรียบเป็นสีเทาปนดำหรือบางทีแตกเป็นร่องเล็กๆตามยาวส่วนเนื้อไม้เป็นสีขาวขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในร่วนซุยมีน้ำและความชื้นปานกลางและชอบแสงแดดจัดมะพลับเป็นไม้ป่าดงดิบพบขึ้นในป่าที่ลุ่มต่ำบริเวณกันชนระหว่างป่าบกและป่าชายเลนชายป่าพลุบริเวณชายคลองป่าดิบใกล้แหล่งน้ำป่าละเมาะริมทะเลและตามเรือกสวนไร่นาทั่วไปที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2-30 เมตรใบมะพลับใบมะพลับเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับปลายใบแหลมทู่โคนใบหม่นส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-8 เซนและยาวประมาณ 10-30 เซนเนื้อใบหนาหลังใบเรียบเป็นมันส่วนท้องใบเรียบแต่มีสีอ่อนกว่าหรือมีขนประปรายบ้างตามเส้นกลางใบด้านล่างโดยมีเส้นใบประมาณ 6-12 คู่แต่และเส้นมีลักษณะคดงอไปมาพอมองเห็นได้ทั้งสองด้านส่วนก้านใบยาวประมาณ 1-1 เซนครึ่งและมีขนประปรายดอกมะพลับดอกเป็นบอดแบบดอกแยกเพศและอยู่กันคนละต้นส่วนดอกเพศผู้จะออกดอกเป็นช่อสั้นๆโดยจะออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ2มิลลิเมตรและมีขนอยู่หนาแน่นมีกลีบดอก 4-5 กลีบยาวประมาณ 7-15 มิลลิเมตรส่วนดอกเพศเมียจะออกดอกเดี่ยวสีเหลืองก้านดอกยาวประมาณ 5-10 มิลลิเมตรและมีขนคลุมแน่นที่โคนเชื่อมติดกันส่วนปลายแยกเป็นแฉกแบบตื้นๆโดยจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนผลมะพร้าวลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมที่โคนและปลายผลบุ๋มมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนครึ่งถึง5เซนที่ขั้วผลมีกลีบเลี้ยงมีขนสีน้ำตาลแก่แผ่กว้างแนบกับส่วนล่างของผลขอบกลีบเป็นคลื่นกลีบไม่พับกลับผลเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลืองผลสุกหรือผลแก่จะค่อนข้างนุ่ม
ผิวมีเกล็ดสีน้ำตาลแดงคลุมเกล็ดเหล่านี้จะหลุดได้ง่ายภายในมีเมล็ด8เมล็ดโดยมีสีน้ำตาลดำทรงรีแป้นมีขนาดกว้างประมาณ1เซนและยาวประมาณ2เซนโดยจะติดผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมสำหรับสรรพคุณของมะพร้าวเปลือกต้นมะพร้าวมีรสฝาดใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงธาตุใช้เปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มช่วยทำให้เจริญอาหารเปลือกต้นเป็นยาลดไข้เปลือกและผลอ่อนใช้เป็นยาแก้ไข้มาลาเรียเปลือกและผลมีรสฝาดหวานใช้เป็นยารักษาแผลในปากแก้คออักเสบด้วยการใช้เปลือกและผลแก่นำมาต้มเป็นยาอมกลวกคอช่วยผายลมใช้เปลือกต้นและเนื้อไม้เปลือกต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้บิดแก้ท้องร่วงส่วนอีกข้อมูลระบุว่าการใช้เป็นยาแก้บิดท้องร่วงให้ใช้เปลือกและผลอ่อนนำมาต้มกับน้ำรับประทานเปลือกต้นนำมาย่างให้กรอบชงกับน้ำดื่มเป็นยาแก้กามตายได้แก้ความกำหนัดบำรุงความกำหนัดเปลือกต้นใช้เป็นยาทาสมานแผลและช่วยห้ามเลือดและระบุว่าให้ใช้ผลดิบเป็นยาห้ามเลือดและให้ใช้เปลือกและผลอ่อนนำมาต้มเอาน้ำไปชะล้างบริเวณบาดแผลสมานแผลด้านประโยชน์ของมะพร้าวผลของมะพร้าวสามารถรับประทานได้เนื้อไม้มะพร้าวสามารถนำมาใช้ทำเครื่องมือทางการเกษตรเครื่องกลึงและใช้งานแกะสลักได้เปลือกต้นใช้น้ำฝาดที่นำมาใช้สำหรับการฟอกหนังยางของลูกมะพร้าวจะให้สีน้ำตาลเมื่อนำมาละลายน้ำจะใช้ย้อมผ้าแหหรืออวนเพื่อให้มีความคงทนเช่นเดียวกับต้นตะโกแต่ยางของลูกมะพร้าวจะมีคุณภาพที่ดีกว่าเพราะไม่ทำให้เส้นได้แข็งกรอบเหมือนลูกตะโกจึงทำให้ยางของลูกมะพร้าวมีราคาดีกว่าลูกตะโกมากสำหรับการปลูกต้นมะพร้าวเพื่อใช้ในงานด้านภูมิทัศน์นั้นสามารถปลูกได้ตามริมน้ำเพื่อให้ร่มเงาได้ดีเพราะเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบในด้านความเชื่อคนไทยเชื่อว่าต้นมะพร้าวเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งด้วยเชื่อว่าการปลูกต้นมะพร้าวไว้ในบริเวณบ้านจะทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้ปลูกไว้ทางด้านทิศใต้ซึ่งบางตำราก็ว่ามะพร้าวเป็นไม้ที่ควรปลูกไว้ทางทิศใต้แต่ยังหาหลักฐานยืนยันไม่ได้แน่ชัดคาดว่าคงเป็นเพราะต้นมะพร้าวเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีหากนำมาปลูกไว้ในบริเวณบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดความคงทนต่อสภาพแวดล้อมเหมือนดังกับต้นมะพร้าวนั่นเองครับThank you.
ขอบคุณค่ะที่ตาสมรีบก